สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโยคนที่ชื่อว่าคมบังวะไม่ให้พูดแล้วค่ะนะครับไม่ใช่ให้ทุกอย่างนะครับวันนี้เรามาทักทายกันแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าเราเป็นสินค้าญี่ปุ่นเราก็ต้องทักทายญี่ปุ่นนะครับนะครับวันนี้นัทอาจจะงงเฮ้ยอะไรเสร็จสีชมพูเต็มไปหมดเลยนะครับ SKR ตัวใหญ่อันนี้นะครับมาจากคำว่าซากุระรับเบอร์นะครับซากุระอยู่ที่ไหนครับญี่ปุ่นถูกต้องครับไม่ใช่อยู่ดอยทนนท์ถูกไหมครับซากุระอยู่ที่ญี่ปุ่นจุดกำเนิดของแบรนด์ SKR เนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจังหวัดโอซาก้านะครับโอซาก้าญี่ปุ่นใช่ครับจุดเริ่มต้นของเขาเริ่มจากยางอะไรก็ได้ที่ทดแทนอะไหล่แท้ให้ได้ดีและมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาเลยอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับสินค้าที่เราเอามาวางบนโต๊ะสวยๆสีชมพูสดใสวันนี้ครับก็คือเป็นสินค้าของ SKR นะครับมันมีบางอย่างที่มันไม่เคยมีมาก่อนเขาอาจจะเคยเห็นหลายๆอย่างแล้วอันไหนคะเนี่ยเฉลยให้นะครับเฉลยดูที่กล่องนะครับมันก็คือกล่องแบบนี้ต้องบอกสินค้าใหม่ที่เราเปิดตัววันนี้ครับต้องบอกว่าคือตัวนี้บูชปีกนกนะครับทำไมถึงต้องเป็น SKR นะครับพี่บอกได้เลยอย่างที่เราพูดตั้งแต่แรกครับคุณภาพสำคัญที่สุดยางที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นยางเกรดแท้นะครับเราต้องทดแทนทั้งหน้าตาและคุณภาพให้เหมือนแท้แต่ราคาคนละเรื่องนะครับซื้อแท้1อันซื้อเราได้1โหลโอ้โหสิ่งถัดมานะครับอย่างที่เมื่อกี้คือตัวนี้ก้อนใหญ่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้เป็นพระเอกของเราและของบริษัทมาเป็นปีแล้ว wow. อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกนะครับก็คือเรื่องคุณภาพและอย่างที่2นะครับประกันและอย่างสุดท้ายนะครับสินค้า SKR ทุกอย่างเนี่ยเรามีครบคันรถ wow. ถือว่าครบจบใน SKR เลยใช่ครับและตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตุ๊กตายางหิ้วเผากลางเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันหิ้วเผากลางใช่ไหมครับดังนั้นคุณภาพของยางหิ้วเผากลางเนี่ยไม่ใช่แค่ยางอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่ยางอย่างเดียวที่เป็นสูตรพิเศษของเขาแต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆของตุ๊กตายางที่พอกลางเนี่ยคือตัวลูกปืนด้านในลูกปืนที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นลูกปืน Made in Japan เอาล่ะและตัวนี้ก็คือจุดเด่นของเราหลักๆเลยก็คือมาจากญี่ปุ่นคุณภาพเป็นที่1ที่1นะคะที่2มีประกันอีกต่างหากค่ะแล้วสุดท้ายก็คือครบทุกอย่างจบใน SKR เลยถูกต้องครับโอเคค่ะว่าแต่นัทอยากรู้ค่ะว่าสโลแกนของ SKR คืออะไรหรอคะแล้วสโลแกนของ SKR ก็คือขับนุ่มปลอดภัยวางใจ SKR SKR แบรนด์ที่นักแข่งไว้วางใจขอเติม